ก่อนที่เราจะกินข้าวแล้วก็โอ้นี่ก็เลี้ยงจะที่จะทางเลี้ยงที่สามครับเพื่อให้เราบางทีเราไปไหนเราก็ไม่ลบหลู่นะครับผมใส่ใบไม้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์นะครับผมก็คงจะใช้อาหารพวกนี้นะครับผมที่เราทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาใส่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเราจะขอขมาเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาในบริเวณนี้นะครับผมหลังจากที่เราทำกับข้าวเสร็จนะครับเราก็จะนำอาหารของเราสองอย่างไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เรานอนหลับฝันดีนะครับตอนนี้ก็เห็นนะครับชายเขาตอนนี้ก็ดาวพุธนะครับตอนนี้ละเมิดหมดแล้วครับผมตอนนี้เราก็ตัดฟืนนะครับเป็นต้นไม้ตอที่ตายแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราจะลงไปข้างล่างครับเราจะลงไปหุงหาอาหารข้างล่างกันวันนี้เราจะนอนกระต๊อบครับกระต๊อบล้างนะครับบริเวณนี้ก็ธรรมชาติกลางป่ามีป่าไผ่ครับ
ได้เหงื่อหน่อยนะครับผมตัดไม้เอาไปทำฟืนนะครับผมไปก่อหุงหาอาหารกันนะครับผมเย็นนี้ครับลงไปข้างล่างกันครับผมครับวันนี้เราก็จะมาผัดปลาผัดกะเพราปลาทับทิมกันนะครับตัวละประมาณใหญ่มากครับผมเต็มถาด2กิโลครับเนื้อหวานๆกับบรรยากาศตอนนี้ก็ยามเย็นเริ่มหนาวเข้ามาแล้วครับผมเราก็หุงข้าวไปด้วยในระหว่างที่รอข้าวสุกแล้วก็มาแล่ปลาครับเพื่อไม่ให้ติดกระดูกครับผมเราจะเอาเฉพาะเนื้อนะครับส่วนก้างเราก็ให้ติดกับตัวโครงไป
ผมก็ได้แร่เอาเฉพาะเนื้อนะครับสองฝั่งนี่เต็มเต็มโอ้ถ้าเป็นปลาแซลมอนเนี่ยคือแบบเหมาะเลยครับนี่เราก็ได้แบบนี้เหลือเฉพาะกระดูกส่วนตัวนี้เราก็สามารถเอาไปทอดหรือเราเอาไปต้มยำได้นะครับผมส่วนเนื้อท้องมันก็ยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเอาส่วนนี้เอาไปต้มยำครับผมแล้วมันก็เอาทอดสำหรับคืนนี้เราก็จะใช้มุ้งนะครับมุ้งสนามตางนอนบริเวณตรงนี้แหละครับก็จะเป็นมุ้งนะครับมุ้งสนามตลับนอนคืนนี้ครับเพราะว่ามีหลังคาอย่างดีเหมาะแล้วครับคืนนี้แล้วก็ใช้ผ้าห่มมาห่มนอนครับผมหรือมันก็ใช้ถุงนอนครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเราต่อครับThank you.
ระหกอีกแล้วหลังจากที่เราทํากับข้าวเสร็จนะครับเราก็จะนําอาหารของเรา2อย่างไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เรานอนหลับฝันดีนะครับเราไม่มั่นใจว่าเรามาต่างสถานที่เจ้าที่เจ้าทางเราก็ต้องขอเขานะครับผมขอเข้ามาในสิ่งที่เราทําไม่ถูกไม่ควรนะครับต้นนี้เราก็ผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับอากาศโดยทั่วไปตอนนี้ก็เงียบสงบแล้วครับผมตอนนี้ก็เห็นนะครับชายเขาตอนนี้ก็ดาวพุธนะครับตอนนี้ละเมิดหมดแล้วครับผมรอให้เนื้อปลาสุกสักแป๊บนะครับผมหลังจากนั้นเราค่อยเติมน้ำไปสักหน่อยหลังจากนี้เราก็เติมเครื่องปรุงไปได้นะครับผมรสดีครับน้ำตาลหน่อยหนึ่งครับผมชูรสครับซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะเค็มครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับป้าเข้าไปบางทีเราก็ไม่อยากจะคนนะครับเราชิมรสดูครับผมถ้ามันเข้มข้นไปก็ยอดจางด้วยน้ำนิดหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็ใบกะเพราครับก่อนที่เราจะกินข้าวแล้วก็อันนี้ก็เลี้ยงจะที่จะทางเลี้ยงผีสางครับเพื่อให้เราบางทีเราไปไหนเราก็ไม่ลบหลู่นะครับผมใส่ใบไม้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์นะครับผมก็คงจะใช้อาหารพวกนี้แล้วครับผมที่เราทำเสร็จได้นะครับแล้วก็จะมาใส่ประมาณนี้
ครับเราจะขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาในบริเวณนี้นะครับผมก็มากินข้าวกันครับโอ้เนื้อปลาแน่นๆเลยครับผัดกะเพราปลาเมนูที่ไม่อ้วนนะครับใช่ครับบางทีก็ในระหว่างที่เรากินข้าวกันก็มาคุยกันพังๆกันนะครับผมขอตอบขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่ทำคลิปมาได้ประมาณ1ปีพอดีครับลูกค้าเก่าหายมั่งมามั่งนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามมีโอกาสก็จะพยายามทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจกันตลอดไปนะครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ได้กินข้าวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เกือบ3ทุ่มแล้วครับผมเราก็จะได้พักผ่อนนะครับตอนนี้เราก็เตรียมฟืนไว้พอสมควรครับตะเกียงตัวนี้ก็จะอยู่เป็นเพื่อนของผมทั้งคืนนะครับตรงนี้ก็สามารถกันน้ำค้างได้เป็นอย่างดีครับอันนี้ก็เป็นมุ้งสนามนะครับผมยังไงคืนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผมขอบคุณมากครับ